สิ้นสุดลงแล้วกับการประชุมปรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่มีคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานค่ะไปประชุมกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโดยสรุปร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งหมด279มาตราคุณผู้ชมคะรวมบทเฉพาะการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือจะเตรียมร่างพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญที่มีทั้งสิ้น11ฉบับให้ทันเวลาภายใน8เดือนค่ะครับถ้าไปดูรายละเอียดของกฎหมายลูกหรือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังนี้ครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วยกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาของวุฒิสภาที่มาของพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญและมีวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐครับซึ่งโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณนรชิตสิงหเสนีบอกว่าเมื่อออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน150วันและกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆต้องเว้นวรรคก่อนไม่น้อยกว่า90วันหากจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.โดยเงื่อนไขนี้ไม่รวมถึงผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้มาซึ่งส.ว.นะคะสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการปฏิรูปประเทศในหลากหลายด้านค่ะก็คงจะตอบเสียงเรียกร้องของประชาชนได้หลากหลายกลุ่มนะคะทั้งการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการศึกษาและด้านอื่นๆด้วยก็เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ตอบโจทย์ที่เราได้รับมอบหมายมานะครับในส่วนของการที่จะให้ประเทศกลับไปสู่การปกครองในระดับรัฐธรรมนูญมีเพื่อช่วงเปลี่ยนผ่านและที่สำคัญคือป้องกันผู้ที่ทุจริตหรือถูกคำสั่งศาลว่าได้ประพฤติทุจริตไม่ให้กลับสู่วงการการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเราเห็นว่าการที่ระบุเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นการสร้างอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทยต่อไปนี่คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่อาจารย์มีชัยตั้งชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะจะเสนอให้กับรัฐบาลในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะเป็นการเปิดตัวฉบับสมบูรณ์เลยที่อาคารรัฐสภา3เวลา 13:39 นและในวันที่30มีนาคมก็จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภากับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆค่ะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์มั่นใจในร่างฉบับนี้พร้อมสรุปสาระสำคัญเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนย้ำถึงเจตนาที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์ในระยะยาวให้ประชาชนไทยอยู่ดีมีสุขมีความเที่ยงธรรมขจัดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาต่างๆซึ่งถ้าทุกคนทำตามกลไกที่วางเอาไว้อาจารย์มีชัยบอกว่าการรัฐประหารยึดอำนาจจะไม่เกิดขึ้นอีกส่วนแนวทางในการปฏิรูปประเทศที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาการปรับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพปรับให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้เกิดความอุ่นใจรวมถึงการบัญญัติในหน้าที่ของรัฐด้วยถ้ารัฐไม่ทำตามจะมีกลไกไปจัดการกับรัฐอีกทีนึงค่ะแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะว่าการร่างครั้งนี้ไม่สามารถทำตามที่อยากได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีหลากหลายกลุ่มเสนอมาแล้วก็ต้องคำนึงถึงความพอใจของกลุ่มอื่นด้วยคือบางเรื่องตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งสำคัญที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคือเหตุผลของข้อเสนอจากทุกฝ่ายที่เข้ามาค่ะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอาจารย์บอกเลยว่าคนที่วิจารณ์เองก็ไม่สามารถบอกได้ชัดว่าจุดไหนของบทบัญญัติที่ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะ